ช่างตัดผมไทยดังกระหึ่มหลังจากรู้ว่าลูกค้าที่เข้ามาตัดคือใครหลังจากที่เพจ Facebook ช่างที Barber Shop ได้โพสต์ภาพกำลังตัดผมให้กับฟาอิกเจฟีโบรเกียเจ้าชายแห่งบรูไนพร้อมระบุข้อความว่าขอทรงพระนั่งชิวๆเลยครับที่เหลือกระหม่อมจะจัดให้เนียนๆและล่าสุดทรงพระสมัครเมมเบอร์กับทางเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเรียกได้ว่ามีผู้คนเข้าแห่มาชื่นชมพร้อมจองคิวกันอย่างรัวๆเลยค่ะทางด้านเจ้าของร้านได้เผยว่าครั้งแรกที่เจ้าชายมาใช้บริการตนเองก็ไม่ทราบพอทราบว่ามีลูกค้าแนะนำให้เจ้าชายมาใช้บริการเพราะโดยปกติส่วนใหญ่ตนเองจะตัดให้กับทีมฉลามชนชลบุรี FC เลยมีการแนะนำเจ้าชายมาพอตนเองนำภาพถ่ายโพสต์ลงโซเชียลว่าเจ้าชายก็มาเสริมหล่อที่ร้านทำให้ร้านของตนนั้นดังชั่วข้ามคืนซึ่งไม่คาดว่าจะเป็นกระแสขนาดนี้เหมือนกันโดยทรงที่เจ้าชายตัดนั้นเรียกว่าสกินเฟดโดยยืนยันว่าจะไม่ขึ้นราคาเริ่มต้นที่250บาททุกทรงถ้าสระด้วยก็อยู่ที่300บาทตอนนี้ตนเชื่อว่าร้านจะดีขึ้นหลังเจอพิษโควิดเริ่มมีคนเข้ามาจองคิวแต่ด้วยช่างมีแค่คนเดียวจึงรับลูกค้าจำนวนจำกัดวันละ 8-10 คนอีกอย่างห่วงเรื่องคุณภาพผลงานมากกว่าที่จะรับลูกค้าแบบไม่จำกัดสำหรับเจ้าชายฟาอิกเจฟฟรีย์โบเกียมีศักดิ์เป็นหลานชายของสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮันชานัทโบเกียประมุขของประเทศบูไนคนปัจจุบันซึ่งมีการเปิดเผยว่าเขามีทรัพย์สินส่วนตัวมากมายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 15,000 ล้านยูโรประมาณ 600,000 ล้านบาทจนได้รับการขนานนามว่าเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกและปัจจุบันเป็นนักฟุตบอลอาชีพของทีมชลบุรี FC ต้องบอกว่าปลื้มใจแทนช่างทีมากๆเลยล่ะค่ะ